งั้นก็มาแนะนำฐานกันดีกว่านะครับเห็นป่าเป็นแถวแถวนี่มุงเหน่งปลูกไว้ทั้งนั้นถ่ายแล้วอ่ะถ่ายแล้วเริ่มถ่ายเมื่อกี้เนี่ยแล้วนี่ก็เป็นข้าวโพดสเต็ปในแผนที่ในแผนที่ในแผนที่นี่คือแคมป์หลักของเราจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองดายส์วิลล์ส่วนแบบขั้นบันไดดีกว่าขายให้มันอยู่ด้านเหนือของเมืองเท่าฐานแล้วนี่คืออะไรนี่คือสวนแบบขั้นบันไดใช่ไหมเราเห็นที่เราโพสเป็นป่าเห็นไหมว่าเป็นป่าเนี่ยป่าเป็นป่าสี่เหลี่ยมนี่คือเราปลูกเองแล้วนี่ก็จะเป็นเนิ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 นเหมือนเนินเนินหลอกตาว่าเป็นเนินธรรมชาติแต่ไม่ใช่เปล่าเราปลูกอันนี้เป็นเตาหลอมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเตาหลอมหานี่เวลาทำงานแล้วมันจะเรียกซอมบี้มาเราก็เอาไว้ใกล้บ้านเราเลยมีเครื่องผสมปูนด้วยมีคอนกรีตเพียบคอนกรีตมีเป็นล้านเลยมีอะไรดินเหนียวกล่องดินเหนียวกล่องหินทองแดงหินทองแดงมีเพียบเลยมีน้ำมันน้ำมันเราก็ไปขุดมาจากทะเลทรายทะเลทรายเหมืองน้ำมันจะอยู่แถวๆนี้เหมืองในเตียนอยู่แถวนี้นี่มีเวิร์กเบนซ์กันน้ำมันตรงนี้ตรงนี้เป็นเกรดเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ทำบ้านต้นไม้รู้สึกว่าต้นไม้ธรรมชาติเดิมจะโดนซอมบี้โค่นไปใช่ไหมโค่นไปสามรอบแล้วบอกแค่นี่คือต้นปลูกใหม่ต้องโค่นอีกแต่ต้นปลูกใหม่นี่ก็อลังเหมือนต้นปลูกใหม่สวยเลือดมาแล้วเลือดพันดีพันที่ธรรมชาตินั่งร้านต้นไม้เหมือนทำเอาไว้ดีซอมบี้นี่คือนั่งร้านต้นไม้นะครับแต่ดูมันจะทำไม่เสร็จนะครับแล้วมีอะไรใช่ใช่ป่าในป่าป่ามีปฏิมากรรมมีปฏิมากรรมเหมือนเศษซากโบราณเหมือนงานเด็กปีหนึ่งจิตกรรมมาทำทิ้งไว้ฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้บางเก่าบางเก่าแต่น่าจะยังใช้งานได้ดีอยู่ในยามฉุกเฉินนะใช้ได้เลยบังเกอร์ไว้ก่อนเราไปดูวิ่งไปดูฟาร์มเราดีกว่าฟาร์มอันนี้ก็ต้นไม้เราปลูกนั่นเลยครับต้นไม้มีทุกด้านเลยต้นไม้ปลูกเราจะรู้เลยว่าต้นไม้ปลูกเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นแม่น้ำเห็นไหมสวยมากแม่น้ำเราเลือกทำบ้านริมแม่น้ำเราชอบมากทำบ้านริมน้ำสุดท้ายหมดคือใต้ดินแบบอารมณ์ดีแบบอันนี้เป็นแม่น้ำแต่ซอมบี้แม่งก็เดินผ่านมาได้อยู่ดีเป็นแม่น้ำเห็นมีแม่น้ำมีแสงแดดก็เลยเลือกมาเลือกไอ้ปลูกฟาร์มตรงนี้อันนี้เป็นต้นอโลเวร่ามีต้นยุคค่าตายอันนี้ต้นฮอปเอาไว้ทำเบียร์นะอันนี้ต้นกาแฟและนี่คือนุ่งหนึ่งอันนี้ข้าวโพดคอนนี่โปเตโต้สำหรับยังชีพเราเอาไว้ครับอาหารเราไม่ขาดเลยทีเดียวฟักทองก็มีบลูเบอร์รี่กล่องผลิตผลจากฟาร์มอโลเวร่าเราทำยาได้กาแฟทำเครื่องดื่มอ้อและมีล็อตติ้งเฟสดินเน่าไว้ทำปุ๋ยทำแปรงและกองไฟหนึ่งกองเล็กๆโง่โอเคครับนี่คือฟาร์มริมแม่น้ำของเราซึ่งในอัลฟา20เราน่าจะทำให้สวยกว่านี้โอเคว่าทางนี้มีด้วยมีทางนี้ด้วยค่ะอ๋อนี่เป็นสมุนไพรอันนี้เชอร์เซนทิมัมอันนี้คือก็คือดอกเก่งหวยนะดอกเก่งหวยใช่อันนี้โกลเด้นโกลเด้นฟลาเวอร์โกลเด้นโอ้โหเอาซะโกลเด้นฟลาเวอร์ดอกส้มสีทองฟองอันนี้เอาไว้ทำน้ำชาไว้ทำน้ำชาบูสต์ตามมิน่าแก้เชื้อโรคนี่คืออันนี้คือฟาร์มเรานะครับแต่ว่าลงไปเนี่ยใกล้ๆเราจะเป็นพื้นที่หมอดใหม่จะเห็นว่ามันคอนทราสต์กับดินแดนอันเขียวขจีของเราชัดเจนแต่ก็นะไม่อันนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่เรามาดูฟาร์มต่อไปดูบังเกอร์เราดีกว่า
ไปดูบ้านเราดีกว่าบ้านเราบ้านเราซ่อนไว้ในเนินนี่แหละใครคงจะนึกไม่ถึงว่าที่ที่มีแต่ต้นไม้อย่างนี้จะมีความสีวิไลแล้วมีความสีวิไลซ่อนไว้อันว่าความสีวิไลนี่มันก็ต้องมนุษย์มันต้องมีอะไรสื่อสิ่งพิมพ์มีปฏิมากรรมมีตู้ไปรษณีย์เลยอันนี้กองไฟประจำของเราจุดๆไม่หน่อยเอาเติมจุดไหนวะอย่าไปเล่นนานไม่เล่นนานวันนี้มา PS ไปก่อนว่าช่วงนี้เราเล่น Monster Hunter World กันโอเคแล้วเดี๋ยวจุดมีข้าวด้วยเอาข้าวหยิบแชมโชเดอร์มากินด้วยเป็นที่พักแคมป์ไว้พักข้าวเราเป็นรอไปบดซอมบี้อันนี้เป็นเวิร์กเบนเก่าแก่มีของซัพพลายของซัพพลายเก่าแก่เป็นของใส่ของทั่วไปตั้งแต่มาสกอตั้งตอนนี้มีหินมีปูนอันนี้เตาหลอมโอเคครับอันนี้กล่องชั่วคราวเป็นกล่องเสบียงหน้างานเป็นกล่องอาวุธนี่กล่องอาวุธเราจะเก็บแต่ของม่วงเท่านั้นเลยของม่วงหมดเลยมียาโอ้มียาเพิ่ม XP ด้วยนี่ก่อนนี้กล่องกระสุนมีกระสุนหลากหลายชนิดระเบิดมือก็มีแต่ระเบิดเราไม่ใช้มันทำลายบล็อกเสียงอะไรวะเสียงไม่เห็นฟาดอันนี้กล่องชุดกล่องม็อดอันนี้ป้าย RIP นะครับแล้วมีเหมือนกับพุ่มๆเนี่ยเหมือนหลุมศพใครสักหลุมศพใครไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นฐานเข้าบ้านแล้วนะเนี่ยมันเป็นฐานเข้าบ้านนะนี่ประตูนี่ประตูไม้โง่ๆนี่เปิดปิดได้ทางลงเนี่ยเป็นบันไดหลากสีที่นุ่งเหน่งมาทาสีเอาไว้ชั้นล่างนี่เป็นงานของกูละทำงานแบบโอ้โหพื้นหินอ่อนนี่กล่องชั่วคราวใส่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเตียงบาร์เก้าอี้อะไรไม่รู้โง่และนี่ป้อมปืนที่น่ารัก2อันที่ผมวางเอาไว้กันซอมบี้ลงกันคนด้วย นี่คือบาร์ครับบาร์น่าจะไอบาร์นี้น่าจะเป็นห้องแรกที่เราน่าจะสร้างไว้เก็บเสบียงใช่ห้องแรกสุดที่ทำดูดีเทลนิดนึงดูดีเทลเสาเนี่ยเสากลมใช่ไหมนี่เสากลมเสาคมสาโนบันแต่ดั้งเดิมนี่มันเคยเป็นเสาโง่ๆมันเคยเป็นเสาเน่งนุ่งเหน่งก็มาแก้เป็นเสาโรมันแล้วก็ทาสีไปโรมันแล้วก็เนี่ยนี่เป็นเพดานแบบโค้งเพดานทรงโค้งเพดานลูกโดมดูไปก็เหมือนนครเพทาเล็กๆสวยอยู่มาดูบาร์เราดีกว่าดูบาร์เราดีกว่าโอเบียเฮียตัว C ก็เป็นโอเบียเฮียประตูไม้ครับสิเข้าไปมีอะไรครับเข้าไปมีอะไรแนะนำเลยแนะนำเลยเปิดไฟเลยเปิดไฟจุดไฟเราก็จุดไฟครับจุดไฟนี่ได้ฟิลหรือเปล่า นี่จุดไฟชี้สวยนี่จุดไฟมีทีวีด้วยมีโซฟาแต่แพทนี้ยังนั่งมีแอนิเมชันนั่งไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไมก็ถ้าดีเวลลอปเปอร์ได้ดูกูบ้างก็มีเป็นคนไทยก็ทำด้วยนะแอนิเมชันอันนี้ถังเบียร์ประดับถังอะไรเนี่ยของเราไม่ได้เน้นพื้นที่เยอะเน้นเบียร์เยอะเห็นไอ้ตู้นี่เบียร์เน้นเห็นตู้นี่ใช้งานจริงได้นะใช้งานได้หมดเลยเก็บยาได้ยาเป็นยาตู้เก็บของใช้ได้หมดอันนี้ตู้อะไรไม่รู้ตู้ไมโครเวฟเตาอบรักกระติกน้ำแข็งก็มีของอยู่กับอันนี้น้ำตู้กดน้ำมีน้ำอยู่จริงนะครับมีน้ำแร่เต็มเลยได้ใช่ใช้ได้จริงมีน้ำอยู่จริงมีน้ำจริงอันนี้ตู้เก็บเครื่องดื่มมีชาแดงมีกาแฟมีน้ำผึ้งชาทุกค่าเอาไว้ฟาร์มซอมบี้นี่น้ำและน้ำแร่เต็มน้ำเต็มไปหมดเลยฟาร์มเราขยันฟาร์มมากอันนี้น้ำเน่าจากบึงเอาไว้ต้มนี่มีเบียร์ด้วยมีเบียร์กับแอลกอฮอล์เต็มเลยแอลก
โอ้โหตู้นี้มีอาหารกระป๋องตู้นี้มีอาหารกระป๋องเออจริงๆแคชเชียร์นี่น่าจะเอาเองเงินสดมาใส่ดิกูใส่เออใช่กูลืมนี่เราเอาเงินสดใส่แคชเชียร์ใส่ไว้แล้วโอเคอันนี้เป็นอาหารประกอบแล้วนี่เป็นมีศัตรูบูเบอรี่พายเห็นไหมเราใช้ได้จริงเนี่ยมันเป็นบาร์ไม่ได้สวยอย่างเดียวมีบาร์จริงๆเออบาร์จริงสปอร์ตดีไซน์ก็ดีไซน์จริงๆมีเห็ดแต่ถ้าจะทำมีเห็ดแล้วก็สปาเกตตี้ไขมันอาหารกระป๋องเห็ดนี่เราเคยปลูกเองแต่ไม่รู้ว่าฟาร์มเห็ดย้ายไปไหนแล้วอยากให้ developer เพิ่มไฟแทนที่จะมานั่งติดเทียนโง่ๆถึงนี้เราจะต้องใช้เทียนโง่ๆอยู่ใช้เทียนโง่ๆอยู่แต่ก็คลาสสิกไปอีกแบบนะข้างบนนี่มีที่ระบายอากาศด้วยระบายอากาศยังมีฟาร์มแอร์อัดดูแล้วอยู่ได้นี่คือบาร์อันยอดของเราแล้วฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้มีอะไรมันมีอะไรกระดาษเหนียวเหนียวกระดาษแต่เดิมจริงๆมันวางไว้อย่างดีแต่ตอนนี้ไม่รู้เข้าเกมใหม่มาแล้วมันล้มหมดเลยอ่ะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่เป็นโรงรถของเราเราเอาไว้ทำอะไรบ้างใช้งานได้มีเชลเอาไว้เชลที่ผลิตกระสุนผลิตได้ทุกอย่างเล่นสำหรับเมคานิกมีเชลหนังสือแต่เชลหนังสืออันนี้ไม่ได้เติมอันนี้มีรถโฟร์วิวที่เราใช้ประจำเห็นไม่คุยกันรถมาตรฐานพื้นสีแดงพื้นตารางหมากรุกสีแดงเบาๆจักรยานนี่มันเคยเรียงกันอย่างสวยงามนะครับแต่ผมแต่พอเข้าเกมมาแล้วจักรยานมันล้มเป็นไรล้มทุกรอบเลยจักรยานเนี่ยดูช่องเก็บจักรยานมันมี2 4 6 8มี9ช่องที่เก็บของเป็นพาหนะตัวแรกๆที่เราใช้หลักประโยชน์ของห้องนี้ก็คือคราฟของได้อันนี้รถคราฟกระสุนได้ทุกอย่างรถอีป๊อปมินิไบค์ก็มีช่องเก็บของ3แถว3คูณ3 9 27อันนี้เป็นพาหนะที่ประหยัดน้ำมันที่สุดต่อช่องเป็นพาหนะใช้ฟาร์มอันแรกๆที่เรามีอันข้างบนเป็นมอไซค์เท่เรียกว่าระวังข้างล่างนี่มีไกโลคอปเตอร์ด้วย1ลำใช้งานจริงเป็นไงบ้างครับไกโลคอปเตอร์โอ้โหเหี้ยอยากชิบหายตกแล้วตกอีกบันไดขึ้นได้แต่ต้องย่อขึ้นอันนี้ก็มีเวิร์กเบนซ์ให้คราฟของคราฟได้จริงราคาประจำเลยนี่มีหัวกระสุนมีดินปืนห้องนี้นอกจากเป็นโรงรถเรายังมีที่คราฟกระสุนด้วยที่คราฟหลักเลยแหละเป็นที่คราฟกระสุนของเราควายคาร์บิเนตอันนี้เป็น2อันนี้เป็นเคมีคอลสเตชั่นเอาไว้ทำดินปืนทำกระสุนนะครับในกองนี้ก็มีดินปืนเต็มเลยเหมือนกับว่าจะฆ่าซอมบี้ได้สัก3ชั่วโคตรอะครับ ด้วยดินปืนปริมาณนี้น่าจะอยู่ได้คืนซอมบี้น่าจะผ่านได้หลายชุดเลยทีเดียวโอเคอันนี้ลงรถเนี่ยอันนี้จะเป็นผนังหินอ่อนมีแสงสะท้อนด้วยโอเคลงรถมันกดวางให้มองภาพรวมดูดีไซน์อันนี้ก็คือในส่วนของเหมียวกาลาดนะมาดูผลงานชิ้นเอกมาสเตอร์พีซชิ้นโบแดงความซีวิไลเซชันอันสูงสุดของเราเราแต่ก่อนจะไปดูเราไปดูชั้นล่างกันก่อนไหมอ๋อบังเกอร์ไปเลยบังเกอร์นี่เป็นบังเกอร์โง่ๆที่สร้างไว้แต่แรกเพื่อเป็นฐานรากชิ้นแรกเป็นที่เก็บเสบียงอันแรกเป็นความปลอดภัยเบสิกเป็นฐานรากของเราก็จะลงไปอีกหลายชั้นเพราะมันมีของเยอะก็ต้องปลอดภัยอยู่ลึกมีเวิร์กเบนอะไรไม่รู้โง่ๆนี่เนี่ยมันจะบอกผมจะเขียนว่าแวร์เฮาส์แต่ตรงนี้เป็นที่นอนก็ต้องบอกว่าแผ่นนี้แผ่นนี้อารยธรรมของเรายังไม่มีห้องนอนนะครับมีแต่เตียงนอนโง่ๆอันนี้เตียงที่นอนนุ่งหนึ่งอันนี้แวร์เฮาส์เราทำงานด้วยเจเนเรเตอร์ด้วยประตูพาวเวอร์มีเจเนเรเตอร์เรากดสวิตช์ปุ๊บประตูเปิดเกมนี้การนอนไม่มีจริงไม่มีจริงแต่เนี่ยก็เลยยังไม่ได้ทำเปิดสวิตช์ไฟ
นี่จะเป็นโกดังเก็บของหลักของเราเรามีเป็นคลังแสงก็ได้คลังแสงคลังเสบียงสำรองมีเก็บตู้เก็บชุดเก็บแฟชั่นเก็บเกราะเบาไลท์อัพไลท์อาร์เมอร์เฮฟวี่อาร์เมอร์เรามอดไปเต็มทีเดียวสำหรับใช้งานมีอาร์เมอร์มอดเอาไว้แต่งเกราะอาร์เมอร์มอดซอฟอาร์เมอร์มอดนี่ตู้อะไรนี่ไม่ได้ใช้งานอันนี้ผมออกแบบเองก็ต้องบอกว่ามันเน้นใช้งานจริงๆนะเป็นที่เก็บของไม่ต้องสวยเลยมั้ยเป็นที่เก็บของเน้นเก็บของเน้นทนทานซอมบี้ปีเข้ามาไม่ได้ง่ายๆเราหิวข้าวปูนปูนซีเมนต์เกรดพรีเมียมเต็มปืนเรามีปืนอันนี้ปืนกระสุน9มม.กระสุน9มม.เต็มเลยกระสุน9มม.แบบสุดของของก็มีกล่องนี้มีอะไรกล่องนี้ปืนลูกซองปืนลูกซองมีโชคลูกซองกระสุนลูกซองเพียบเราน่าจะครับต้องไปเพียบอย่างนี้เพราะว่าเราน่าจะคาบไว้ใส่ป้อมปืนด้วยแหละอันนี้กระสุนลูกซองแบบเจาะเกาะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ซื้อมานี่ปืนแมกนัมกระสุนแมกนัมก็มีเยอะเหมือนกันใช้ดีกระสุนแมกนัมเจาะเกาะนะครับอันนี้อะไรนี่เมลีเวพอนเป็นเครื่องมือซะมากกว่ามีเครื่องมือขุดมีเลื่อยไม้มีปืนยิงตะปูพั่วอันนี้เมลีเวพอนไว้โจมตีมีกระบองมีครับมีสเปียร์มาเชเต้สนับมืออันนี้ป้อมปืนอันนี้วัตถุระเบิดวัตถุระเบิดเกมนี้เราไม่ค่อยใช้เพราะมันทำลายบล็อกม็อดเมลีม็อดปืนเพียบเลยธนูเราก็มีธนูเราก็มีหน้าไม้ด้วยหน้าไม้เรามีอย่างอันนี้ปืน 5.56ใช้ประจำมือมีทั้งสไนเปอร์มาร์คแมนไรเฟิลปืนกล M60 ปืน AK ก็ใช้ป้องกันฐานได้เป็นอย่างดีแต่กระสุน 5.56 เราไม่ได้ทำเติมไว้หรือไงไม่รู้ขาดครับขาดกล่องมีแต่แบบมีแต่ 5.56 จอกครับอันนี้สีย้อมนี่อะไรนี่ก็กล่องสีย้อมมีตั้งเพราะว่ามีตั้ง5ของใบเราเน้นแฟชั่นน้ำมันอันนี้เครื่องอันนี้เป็นของคราฟเสบียงเป็นโอ้ได้ยินเสียงผีบ้านผีเรือนกำลังจัดการให้ผีบ้านผีเรือนของเรานี่ดูเจ้าที่เดี๋ยวจะขึ้นพาขึ้นไปดูเราจะพาขึ้นไปดูไหนตัวไหนมีไหนอันนี้ก็จะมีซอมบี้มาเยี่ยมเราเป็นระยะไม่โดนค้อนอันนี้คืออีเจฟวนหัวแตกอันไหนวะที่บ้านที่เดือนตายไปแล้วโอ้นี่สปินเตอร์หนึ่งตัวของตกเด็กเมื่อกี้เสียงกรี๊ดนี่จะเป็นเสียงผีบ้านผีเรือนของเราเวลามันกรี๊ดจะเรียกตัวอื่นมาด้วยกรี๊ดทูออนพยายามดูบังไปดูต่อดูบังเกอร์ถึงไหนแล้วห้องเก็บของถึงหมวดของครับโอเคของครับเราภูมิใจนำเสนอเพราะเราฟาร์มมาเยอะนะอันนี้หนังสัตว์อันนี้เจเนเรเตอร์แบงก์กับเป็นจินไว้ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์เราก็มีแต่ว่าโซล่าเซลล์เราก็เก็บตังค์ซื้อมาเยอะแต่เราไม่เคยทำโปรเจกต์โซล่าเซลล์มาก่อนเลยโซล่าเซลล์เนี่ยอาจจะอะแดปเป็นป้อมปืนระวังภัยรอบฐานด้วยพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ก็ได้อันนี้ป้อมปืนที่เหลืออยู่ป้อมปืน SMG ส่วนใหญ่จะเหลือแต่ SMG แหละเพราะว่าป้อมปืนชนิดนึงคือป้อมปืนลูกซองเราใช้
เราใช้ในการทำบัคเกอร์เลยสมุดรีเลย์มีเครื่องไฟฟ้าอันนี้แบตเตอรี่น้ำกรดและพลาสติกก็แบตเตอรี่น้ำกรดนี่มีเครื่องเอนจินแล้วก็เจนเนอเรเตอร์แบงค์อันนี้นี่เป็นเสบียงเป็นเศษผ้าและผ้าพันแผลเราโอ้ซัพพลายเราแน่นมากอันนี้อุปกรณ์เย็บแล้วก็ถุงเลือดเทียมอันนี้ยาต่างๆยาฆ่าเชื้อยาเพนคิลเลอร์วิตามินอันนี้แอลกอฮอล์เอาไว้ครับอาหารครับอะไรอันนี้ยาบัฟยาบัฟต่างๆมีรีคอกด้วยรีคอกแล้วว่าปรุงเองเป็นยาบัฟไว้ใช้ให้ยิงแรงขึ้นก็น่าจะหมดแค่นี้สำหรับเวเฮาของเราครับเวเฮาแน่นหนามากโอเคแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าไหร่ที่เด็ดมันอยู่ที่ห้องนี้มานุ่งเหล่งมาทำนี่หน่อย